ไม่ต้องนำนมัสการต่อไปได้ไหมถ้าเราจะให้ใครเราต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรไม่แน่ผมอาจจะไม่ต้องการที่เป็นโนก็ได้เห็นไหมในคริสตจักรในสัจธรรมนะอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันพระเจ้าจะบอกว่าอะไรให้ทำอะไรยังไม่ต้องทำเห็นไหมถ้าสมมติว่าสมาชิกจะทำทุกอย่าง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 แต่ว่าสัจธรรมพระเจ้ายังบอกว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าเราล้ำหน้าพระเจ้าโปร่งใจให้ไหมโปร่งไม่จ่ายให้แล้วถ้าเราล้ำหน้าโป้งไปโป้งก็มีส่วนร่วมในสิ่งที่เราทำด้วยแต่โป้งเราต้องการมีส่วนร่วมในสิ่งที่โป้งทำอยู่เห็นไหมแต่ให้โป้งเป็นผู้นำแล้วเราเป็นผู้ตามถ้าเราต้องการให้ความช่วยเหลือกับคริสตจักรเราต้องถามสิทธิพิบาลว่าในเวลานี้ขาดคนด้านไหนอยู่ต้องการความช่วยเหลือด้านไหนแล้วไม่แน่สิ่งที่กำลังขาดอยู่อาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณถนัดก็ได้แต่นั่นแหละคือการเสียสละเห็นไหมคริสตจักรของเรานะครับเราไม่ได้ต้องการให้ใครมาอาสาล้างแต่มีคริสตจักรหลายหลายแห่งที่เขาขาดคนและเขาไม่สามารถจ้างคนมาล้างได้จะเป็นยังไงถ้าศิษย์อภิบาลต้องมาล้างเองนะมายืนเทศนาที่เหนือพักเลยมันจะดีไหมถ้าเกิดพวกเรามาแล้วก็อาจารย์ขาดคนล้างส้วมหรือเปล่าหนูไม่ได้เรียนมาด้านนี้นะหนูจบไปด้านนึงแต่หนูอยากจะอาสาล้างได้ใช่ไหมผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคุณแม่เขาเนี่ยมีลูกน่าจะ4คนนะทั้ง4คนเขาถวายพระเจ้าเลยเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วโบต้องการความช่วยเหลือด้านไหนเขาส่งลูกเขาไปช่วยหมดเพื่อนผมคนนี้ไปช่วยล้างส้วมในคริสตจักรขนาดใหญ่ผมเคยไปคริสตจักรนี้มาแล้วนะเป็นคริสตจักรขนาดใหญ่และนั้นส้วมมีเยอะมากไปเล่าให้ฟังนะด้วยเขาต้องล้างเบื่อกับว่าหากคนที่จะมาใช้คนต่อไปคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมแล้วเวลาเขาล้างเนี่ยเขาล้างข้างในด้วยไม่เพียงแต่ข้างนอกที่คนมองเห็นแต่ข้างในส่วนที่คนมองไม่เห็นเขาก็ล้างเขาทำเพื่ออะไรครับเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าเขามองว่าเขาไม่มีตำแหน่งอะไรในโบสถ์แต่เขาคือผู้รับใช้ของพระเจ้าเห็นไหมการเป็นผู้รับใช้เราเลือกงานได้ไหมครับเราต้องให้นายของเราเป็นคนสั่งแล้วพระองค์จะสั่งผ่านทางศิลปิบาลพิธีและด้วยความสัตย์ซื่อของเขาในวันหนึ่งเขาจึงได้เดินทางมาเมืองไทยแล้วในที่สุดเขาก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้อำนวยการถ้าพระเจ้าจะเลื่อนขั้นพระองค์จะมองดูความสัตย์ซื่อของคุณว่าคุณซื่อสัตย์ทำสิ่งเล็กน้อยไหมพระคัมภีร์บอกไว้หลายตอนนะครับว่าพระองค์จะให้เมื่อเห็นว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์เห็นไหมนั้นถ้าเราต้องการใช้ความช่วยเหลือในคริสตจักรเราไปดูก่อนว่าคริสตจักรขาดคนด้านไหนเราอาจจะไม่เรียนมาในด้านนั้นอาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าตอนนี้ไม่มีคนทำเราสามารถเรียนรู้ได้เห็นไหมแล้วไม่แน่ด้านนั้นอาจจะเป็นด้านที่พระเจ้าไม่ให้คุณทำตลอดชีวิตก็ได้มีคริสตจักรแห่งหนึ่งนะครับที่ผมไปมาที่สหรัฐเปิดมาประมาณ20กว่าปีแล้วเกือบ30ปีแล้วตั้งแต่สัปดาห์แรกที่คริสตจักรเปิดมีด็อกเตอร์อยู่คนหนึ่งเข้าไปอาสาเป็นปฏิคมเกือบ30ปีแล้วนะครับวันที่ผมไปไทยดูสิครับเขาเลื่อนตำแหน่งเป็นอะไรก็เป็นปฏิคมเดิมนะงั้นในวงสังคมเขาก็มีหน้ามีตานะแต่เวลามาคริสตจักรเขาไม่ยืนเป็นปฏิคมใครเดินผ่านประตูมาเขาก็จับมือและสวัสดีเขาพาไปนั่งที่แต่เขาเป็นใครเขาเป็นพาสเตอร์เห็นไหมบางครั้งพระเจ้าจะให้คุณทำนั้นไปตลอดแต่เมื่อคุณทำไปตลอดคุณทำสิ่งที่พระองค์เรียกให้ทำพอถึงวันที่รับบำเหน็จคุณจะได้รับบำเหน็จที่ศิษย์อภิบาลได้รับหากคุณเป็นหากคุณช่วยพระเจ้าดำเนินต่อไปได้และในเวลานั้นมีคนได้รับความรอดน่าจะอยู่ในบัญชีของพวกคุณด้วยเห็นไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคริสตจักรขนาดใหญ่แห่งหนึ่งมีเพียงแค่ศิษย์อภิบาลกับคนสองสามคนมาทำงานรับใช้แล้วคนที่เหลือคือมาเป็นผู้ดูอย่างเดียวไม่แน่นะครับแขกที่มาอาจจะเห็นห้องน้ำเป็นสกปรกสงสัยอาจารย์เข้าไปเป็นสกปรกเนี้ยนะอย่างนั้นระหว่างที่นั่งฟังเทศอยู่คนที่มาเริ่มมองสบอในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาพอสบอที่ออกไปรับความรอดเขาจะออกไปรับความรอดไหมไม่แต่หากสมาชิกแต่ละคนช่วยทำให้มันดูดีที่สุด
คนที่เข้ามาเป็นครั้งแรกเขาเกิดความประทับใจเขาไม่ได้ประทับใจที่ตัวสบเขาประทับใจตั้งแต่หน้าประตูเข้ามาวันนั้นเขาจะฟังคำเทศนาโดยไม่มีอะไรรบกวนจิตใจเขาและถึงเวลารับความรอดไม่เพียงแต่สบนั้นที่ได้รับตำแหน่งทุกคนที่มีส่วนร่วมได้รับตำแหน่งไปด้วยเอเมนในคริสตจักรกายแห่งก็เหมือนกับร่างกายเหมือนกันพระเจ้าได้ตั้งหัวเอาไว้แต่พระเจ้าก็ตั้งอวัยวะอื่นๆไปด้วยและถ้าคริสตจักรแห่งหนึ่งมีเพียงแค่อวัยวะไม่กี่ส่วนที่ทำงานแผ่นดินของพระองค์ก็จะไม่ขยายเคยเห็นคนที่มีอวัยวะไม่กี่อย่างทำงานไหมครับนอนพะง่าพะง่าอยู่ปากอ้าได้ตาลืมได้แต่มือขยับไม่ได้ขาขยับไม่ได้เคยเห็นไหมครับถ้าคริสตจักรอยู่ในสภาพแบบนั้นแผ่นดินของพระเจ้าจะไม่ขยายนี่คือสาเหตุที่ผมเนี่ยต้องสอนในเรื่องนี้พวกเราทุกคนคือผู้รับใช้ของพระเจ้าเราอาจจะไม่ใช่คนที่มีตำแหน่งและในเวลานี้เราไม่มีตำแหน่งมาให้ใครทั้งสิ้นในเวลานี้เราคือพี่น้องกันนะครับแต่ในอนาคตไม่แน่ผมขอผ่านในเรื่องของการรับใช้ในคริสตจักรไปก่อนเพราะนั่นคือสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นเองเราอยู่เลยอีก6วันที่ไม่ได้มาคริสตจักรเราหยุดจากการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือเปล่าคุณยังคงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตลอดเวลาผมขอพูดแบบนี้นะครับผู้รับใช้เต็มเวลามีน้อยแต่ผู้รับใช้ตลอดเวลาควรจะเป็นทุกคนควรจะเป็นทุกคนคุณควรจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในที่ทำงานของคุณด้วยในการที่คุณไปทำงานคุณจะพบกับใครบางคนที่ศิษยาภิบาลคุณจะไม่มีวันพบถ้าคุณรอให้ศิษยาภิบาลเท่านั้นเป็นคนประกาศคนที่คุณพบและศิษยาภิบาลไม่มีวันได้พบเขาจะไม่มีวันได้ยินข่าวประเสริฐเห็นไหมและพระเจ้าได้ทรงเตรียมบางสิ่งเอาไว้แล้วที่จะใช้คุณพระองค์ไม่เพียงแต่ใช้ทรงให้คุณได้รอดแต่พระองค์ได้ทรงประทานบางสิ่งให้คุณเพื่อที่คุณจะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเรายังอยู่ใน2ทิมธีบทที่1ข้อที่9อยู่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่เพราะเห็นแก่การดีที่เราได้กระทำแต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มานั้นในข้อที่10และบัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์ในเวลานี้นะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วถึงแผนการของพระเจ้านอกจากที่พระองค์ทรงช่วยให้คุณรอดพระองค์ทรงให้คุณเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยขอให้เราเปิดดูในหนึ่งโครินธ์บทที่12ด้วยกันนะครับหนึ่งโครินธ์บทที่12ข้อที่121โครินธ์บทที่12ข้อที่12นะครับถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใดพระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้นนี่กำลังเปรียบเทียบกับ